ไปจะเป็นกระอาบหัวข้อการบรรยายหัวข้อแรกนะคะเรื่องไวรัส2019 nCoV ในมุมมองของนักไวรัสวิทยาบรรยายโดยดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานะคะอาจารย์อนันต์เป็นผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการไบโอเทคสวทช.นะคะอาจารย์ทำงานด้านไวรัสโคโรนามาเป็นระยะเวลาพอสมควรค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับก็มีเวลาประมาณ30นาทีกว่าๆนะในเซสชันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังครับว่าในมุมมองของคนทำงานกับไวรัสทุกวันเนี่ยเวลาเราเจอข่าวของตัวไวรัสชนิดนี้เรามองในมุมไหนกันบ้างแล้วก็ตอนนี้ถ้าเรามองกันในโลกเรานักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของโคโรนาไวรัสเนี่ยเขาเจออะไรบ้างแล้วรีพอร์ตอะไรให้เราฟังบ้างนะครับเขาจะมาอัปเดตให้ฟังก่อนอื่นคือทำความเข้าใจนิดนึงมีความสับสนพอสมควรในสื่อท่านในนี้มีสื่อมวลชนก็อยากจะให้ความชัดเจนนิดนึงนะครับว่าโรคเนี้ยที่ชื่อว่าโควิด19เป็นชื่อของโรคนะครับส่วนไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด19เนี่ยไม่ใช่ชื่อว่าไวรัสโควิด19นะครับชื่อว่าไวรัสซาร์สโควี2เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอในข่าวที่พูดว่าไวรัสโควิด19ไวรัสโควิด19เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชื่อที่ผิดนะฮะเหมือนกับโรค HIV โรคเอสเนี่ยก็คือชื่อของโรคส่วนไวรัสของเอสเนี่ยก็คือไวรัส HIV มันจะคือ2ตัวเนี้ยอย่าใช้สับกันแต่เพื่อที่จะให้มีความสื่อสารที่ถูกต้องเนี่ยบางคนเราก็จะเข้าใจว่ามันคือไวรัสโควิด19แต่จริงๆโควิด19มันมาจาก disease ซึ่ง WHO เป็นคนตั้งส่วน SARS-CoV เนี่ยเป็นชื่อที่ ICTV คือคณะกรรมการของไวรัสแท็กโซโนมีเนี่ยตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะสื่อสารในฐานะของนักวิชาการเนี่ยเราจะไม่พูดว่าเป็นโควิด19ไวรัสนะครับแล้วก็ชื่อเดิมของมันก็คือ2019 nCoV เนี่ยก็ยังใช้ได้ในเปเปอร์ที่เราส่งพรีพิมพ์ไปแล้วหรือตีพิมพ์ไปแล้วแต่ตอนนี้หลังจากที่มีการบรรจัดสับขึ้นมาไวรัสนี้ก็คงไม่ได้ใช้ชื่อนี้อีกแล้วนะครับก็ขอทำความเข้าใจตัวนี้ก่อนนะฮะคือไวรัสตัวตอนก่อนหน้านี้เขาตั้งชื่อว่าเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จริงๆแล้วคำว่าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันคงไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่โดยธรรมชาติแต่คือเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เจอในมนุษย์เพราะว่าในประวัติศาสตร์ในการเกิดของตัวไวรัสในจากในโคโรนาไวรัสในมนุษย์เนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับประมาณ 6-7 ตัวแต่ทั้งหมดทุกตัวเนี่ยมาจากสัตว์ทั้งหมดนะครับก็คือตัวที่มาจากสัตว์ที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะเป็นของซาร์สโควีเนี่ยก็คือมาจากข้างคาวมาที่ชมดแล้วมาถึงคนหรือเมอร์สโควีก็จะมาจากข้างคาวมาที่อูฐมาถึงคนทั้งตัวที่เป็นซาร์สโควี2เนี่ยตอนนี้ก็ยังข้อมูลยังไม่ค่อยชัดเจนแต่เราคิดว่าน่าจะมาจากข้างคาวเช่นเดียวกันนะครับตัวในอดีตที่ผ่านมาก็จะมีพวก HKU 1 OC 43 229E พวกนี้มี potential ที่มาจากสัตว์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคำว่าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยความหมายของเขาก็คือว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เจอในมนุษย์แต่ถามว่าอยู่ในธรรมชาติมานานไหมอยู่มานานมากจนเราไม่แน่ใจว่าเราจะ trace กลับไปได้ว่าไวรัสตัวปัจจุบันเนี่ยมันอยู่กับธรรมชาติมานานสักขนาดไหนนะครับก่อนอื่นคืออยากทำความเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นข้างคาวนะข้างคาวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ชนิดพิเศษก็คือเซลล์ของข้างคาวเนี่ยมีการทดลองมีการศึกษามาพอสมควรแล้วเขาพบว่าเซลล์ของข้างคาวเนี่ยเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือมันสามารถสร้างโปรตีนที่ต่อสู้กับไวรัสได้ค่อนข้างเยอะเราเรียกว่าเป็นพวก antiviral proteins ต่างๆที่เราเจอคำพวก interferon หรือตัวที่เราจะต่อต้านการทำงานของไวรัสได้เนี่ยทำให้ข้างคาวเนี่ยจึงเป็นสัตว์ที่สามารถที่จะควบคุมตัวเองต่อการถูกอินเฟคชันพวกนี้ได้เพราะข้างคาวจึงไม่ค่อยเป็นโรคท่านไวรัสต่างๆที่อยู่ในข้างคาวเนี่ยตัวที่จะอยู่ข้างคาวกับข้างคาวได้ก็ต้องเป็นไวรัสที่ต้องสามารถต่อสู้กับภูมิคุ้มกันของข้างคาวได้นะครับก็คือในทางเดียวกันถ้าเกิดตัวนั้นเป็นไวรัสที่ไม่ดีเนี่ยข้างคาวก็จะจัดการหมดท่านตัวที่เป็นเรสเซอร์วอร์ในข้างคาวส่วนใหญ่จะเป็นไวรัสที่ถูกเซเล็กโดยภูมิคุ้มกันของข้างคาวไว้ในส่วนนึงแต่พอไวรัสพวกนี้เกิดการ spill over ก็คือการ cross species มาที่สัตว์ชนิดอื่นความรุนแรงของไวรัสชนิดอื่นมีค่อนข้างสูงเพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นไม่ได้มีความคุณสมบัติเหมือนกับข้างคาวเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นไวรัสที่เรารู้จักกันดีเช่นพวกอีโบลาไวรัสพวกนิปปาไวรัสพ
พวกมาบุกไวรัสหรือแม้กระทั่งซาร์สหรือเมอร์ความรุนแรงเขาค่อนข้างสูงเพราะว่ามีความเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการที่ถูกสื่อเล็กโดยภูมิคุ้มกันของข้างข่าวมาอันนี้ก็คือนี่เป็นองค์ความรู้ที่หลายๆคนพยายามที่จะอธิบายว่าทำไมทุกครั้งที่เราเจอเนี่ยมักจะเจอจากข้างข่าวเพราะว่าคุณสมบัตินี้ของข้างข่าวเนี่ยทำให้เรามองไปถึงจุดนั้นนะฮะนี่ถ้าเรามาลองดูว่าตัวซาโควี2เนี่ยความองค์ความรู้ปัจจุบันเนี่ยเขามองว่ามันมาจากไหนคือข้างข่าวเนี่ยมีไวรัสที่อยู่ใน population ของเขาอยู่ในส่วนหนึ่งค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะมีการ recombination กันเองเกิดการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกันเองอยู่ใน population ของข้างข่าวแล้วก็จะมีการเกิดสร้างไวรัสออกมามากมายหลายชนิดเราเรียกเป็น recombination ของไวรัสพวกนี้แต่พวกนี้จะส่วนใหญ่จะไม่สามารถที่จะ cross species มาที่สัตว์ species อื่นได้นะครับหรือเราเรียกว่า spill over มีหลายๆครั้งที่พอเกิดการ cross species มาได้เนี่ยมันก็จะมาสัตว์ตัวกลางนะหรือ intermediate host ในกรณีของซาโควีมาปี2003เนี่ยมาที่ civet cat ก็คือตัวชมดเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้ไวรัสตัวนี้เกิดการ spill มาที่คนได้ MERS เช่นเดียวกันก็เกิดจากข้างคาวมาที่ intermediate host ก็คืออูฐหลายๆครั้งมีการ spill over มาที่ host อย่างกรณีของสุกรเนี่ยเกิดการระบาดรุนแรงในสุกรแต่โชคดีที่ว่าไวรัสพวกนี้ไม่ spill มาที่คนทำให้ไวรัสพวกนี้ยังมีคุณสมบัติที่ติดในสุกรถือว่าสุกรเป็นโฮสต์สุดท้ายเพราะว่ามีอาการค่อนข้างรุนแรงมีอาการท้องเสียรุนแรงแล้วประชากรสุกรตายอย่างรวดเร็วนะครับอย่างกรณีของแซดโควีหรือ PEDV ซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาของในอุตสาหกรรมสุกรเช่นเดียวกันสำหรับกรณีของซาโควี2เนี่ยเดต้าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ดูเหมือนในฟิลเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าตัวนิ่มนะครับหรือแพงโกลินเนี่ยน่าที่จะเป็นตัวสัตว์สปีชีส์ที่จะเป็นตัวแอมพลิฟายโฮสต์ของตัวไวรัสตัวนี้นะครับแล้วก็สปิลมาที่คนแต่ข้อมูลตัวนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันมีเดต้าเพิ่งออกมาเมื่อวานดูเหมือนว่าแพงโกลินตัวนี้อาจจะยังไม่ใช่นะฮะก็คือก็ยังเป็น question mark อยู่ว่าตกลงตัวที่เป็นตัวกลางที่ผ่านจากข้างคามาสู่คนเนี่ยยังเป็นสัตว์อะไรกันแน่นะฮะถ้าเรามองที่โคโรนาไวรัสนะหลายๆคนก็คือรู้จักชื่อเนี่ยมาจากสื่อพอสมควรละก็คือว่าโคโรนาก็คือมงกุฎนะครับพอเรามองใต้กล้องเนี่ยหน้าตาเขาจะมีเหมือนกับมีมงกุฎก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็นสไปค์โปรตีนออกมาอยู่ล้อมรอบพาร์ติเคิลที่เป็นชั้นไขมันสองชั้นนะครับก็คือนี่คือรูปการ์ตูนของเขาก็จะเป็นออกมาเป็นแบบนี้คราวนี้โคโรนาไวรัสเป็น RNA ไวรัสที่เป็นสายบวกก็คือหน้าตาเหมือนกับ mRNA ของเราเลยก็คือมีแคปแล้วก็มีโพลีเอยาวมากประมาณ30กิโลเบสขดอยู่ข้างในพาร์ติเคิลพออัดนั่นอยู่ข้างในเนี่ยเพราะฉะนั้นไวรัสก็จะมีลักษณะค่อนข้างที่จะแพ็คเกจที่ค่อนข้างที่จะแพ็คมากนะขนาดประมาณ100นาโนเมตรไวรัสโคโรนาเป็นตัวที่เป็น RNA ไวรัสที่มีสายยาวที่สุดนะครับเป็นคือไม่มีไวรัสตัวไหนที่มี RNA ยาวถึง30กิโลเบสแล้วทำหน้าที่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราเชื่อกันว่าไม่น่าจะมีตัวไหนที่มีสายพันธุกรรมยาวเท่ากับโคโรนาไวรัสโคโรนาไวรัสเป็นไวรัสที่เจอในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับสัตว์ปีกนะฮะก็คือกรณีของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเจอแทบทุกชนิดเลยค้างคาวสุนัขแมวหนูมนุษย์แล้วก็พวกสัตว์ป่าทั้งหลายส่วนนกก็จะเป็นพวกสัตว์ปีกทั้งหลายก็จะเจอโคโรนาเช่นเดียวกันแต่โคโรนาไวรัสไม่เคยเจอในสัตว์เลือดเย็นเพราะกรณีสัตว์เลื้อยคลานอย่างกรณีที่มีข่าวออกมาว่าโคโรนาไวรัสเจอในงูเนี่ยจึงทำให้หลายๆคนมองว่ามันแปลกเพราะว่างูเป็นสัตว์เลือดเย็นแล้วเพราะนั้นการที่จะงูมาถึงคนได้เนี่ยทำให้หลายๆคนเริ่มมีคำถามว่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่มีอะไรผิดพลาดเพราะว่าเราไม่เคยมีข้อมูลตรงนี้มาก่อนว่าโคโรนาไวรัสจะเจอในสัตว์กลุ่มนั้นที่ผมโชว์มาข้างล่างจะเห็นว่าโคโรนาไวรัสไม่ใช่เป็นไวรัสที่มีน้อยมีเยอะมากท่านจะเห็นว่าไฟโลเจเนติกทรีของเขาเนี่ยถ้าวาดจริงๆแล้วคือความหลากหลายสูงมากนะครับก็จะมีการครอสไปครอสมาเขาก็จะมีการแบ่งออกเป็นจีนัสย่อยๆก็เป็นอัลฟานะครับเป็นเบต้าแกมมาและเดลต้าโดยเฉพาะเบต้าเนี่ยจะเป็นตัวที่เกิดมีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างสูงนะครับตัวที่เป็นซาโควี2ซาโควี1เนี่ยเป็นกลุ่มของเบต้าทั้งนั้นก็คือกลุ่มนี้นะฮะคราวนี้เวลาเราบอกว่าอะไรจะเป็นแกมมาอะไรเป็นอัลฟาเบต้าเนี่ยเขาดูที่ตรงไหนถ้าเราเอาจีโนมของไวรัสมาวางเรียงกันเนี่ยแทบทุกของโคโรนาไวรัสทุกตัวเนี่ยนะครับทั้งส่วนประมาณเศษ2ส่วน3ของจีโนมเนี่ยคือด้านหน้าจะเป็นส่วนของตัวที่เรียกว่าเป็น non-structural protein ก็คือส่วนที่เป็น ORF 1A 1B เนี่ยที่เป็นสีเขียวตัวนี้ครับจะคล้ายๆกันหมดจะเหมือนกันหมดในทุกตัวเอาทุกกรุ๊ปอัลฟาเบต้าแกมมาหรือเดลต้า
แต่ตัวที่จะตัวเป็นตัว classify ว่าจะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยจะเป็นตัวหลังนะครับเราเรียกว่าเป็นตัว structural gene ก็คือตัวที่เป็นตัวโปรตีนโครงสร้างบน particle เนี่ยก็จะมี spike protein envelope protein membrane protein และ nucleocapsid protein เป็นตัวโปรตีนหลักแต่พอเราวงรายละเอียดไปที่เป็นโปรตีนสีแดงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แต่ละชนิดของโคโรนาก็จะมีโปรตีนพิเศษของเขาเพิ่มขึ้นมาส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เวลาเราดีไซน์ไพรเมอร์ในการที่จะตรวจวัดนะฮะถ้าเราจะออกดีไซน์ไพรเมอร์ในส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นการดูว่ามันเป็นโคโรนาไวรัสไหมแต่พอเราออกทางดีไซน์ไพรเมอร์ที่ไปดูด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าอันนี้เป็นสายพันธุ์ของกลุ่มไหนอัลฟาเบต้าแกมมาหรือเดลต้าซึ่งจะเห็นว่าเวลาเขาดีไซน์ไพรเมอร์เขาก็จะมีการดีไซน์ให้เลือกตำแหน่งของยีนที่ไม่เหมือนกันนะฮะส่วนของตัวที่เป็นกรุ๊ป2ก็คือเบต้าเนี่ยของซาโควี2เนี่ยก็จะเห็นว่าเราขยายขนาดตรงส่วนยาวประมาณ12ส่วน3ของจีโนมเนี่ยจะเห็นว่าเลข1ถึงเลข16เนี่ยมันคือโปรตีนที่จริงๆแล้ว ORF1A1B เนี่ยมันอ่านออกมาเป็น RNA สายยาวๆแล้วคราวนี้เขาจะถูกตัดด้วย protease กลายเป็นโปรตีนตัวเล็กๆทั้งหมด16ตัวโดยทำหน้าที่ต่างๆกันปัจจุบันยังไม่มีใครทราบแน่นอนนะครับว่า16ตัวเนี่ยทำหน้าที่อะไรกันบ้างแต่คือมันออกมารูปร่างของเป็นโพลีโปรตีนแล้วถูกตัดออกมาเป็นโปรตีนย่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่ทราบเมื่อกี้ว่าตอนจริงๆแล้วในโลกเราเนี้ยคนทำงานเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสมีไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวไวรัสชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนซ่าเป็น HIV หรือเป็นเดงกีฟลาวีไวรัสเนี่ยจะเยอะกว่ากลุ่มของโคโรนาไวรัสค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะครับโดยเฉพาะส่วนด้านหน้าของจีโนมเนี่ยมีโปรตีนเพียงแค่ 3-4 ตัวเท่านั้นที่เราคาแรคเตอไรซ์แล้วก็ทราบฟังก์ชันของมันค่อนข้างชัดเจนแต่ก็มีรูมของการทำรีเสิร์ชอีกเยอะมากที่เรายังคิดว่าหน้าที่ของโปรตีนข้างหน้าเนี่ยที่หลายๆตัวเนี่ยยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรส่วนโปรตีนด้านหลังเนี่ยก็คือแค่เป็น S E M และ N ยังมี accessory โปรตีนตัวอื่นอีกที่เรายังไม่ทราบเพราะฉะนั้นรีเสิร์ชยังมีในฟิลด์นี้ยังมีค่อนข้างเยอะที่ยังเป็น question mark อยู่แล้วเรายังไม่ทราบคำตอบว่ามันคืออะไรนะครับหลังจากที่มีการระบาดของผมจะใช้ชื่อ ncov จริงๆมันคือ sarscov 2เนี่ยเขาก็จะมีการโชว์รูปของ em นะรูปนี้ก็จะเป็นรูปของตัวของฮ่องกงเห็นว่าตัวอันนี้ไม่ใช่ particle คือจุดเล็กๆที่มันออกนอกเซลล์อยู่นะฮะตัวนี้อันนี้คือเซลล์แล้วก็เป็นตัวจุดๆนี่คือไวรัสแล้วพอขยายขนาดลงไปหน้าตาก็จะเป็น particle ซึ่งมี spike protein ออกมาค่อนข้างชัดเจนก็คือมีหน้าตาเหมือนกับเป็นโคโรนาหรือเป็นมงกุฎหรือเป็นพระอาทิตย์แล้วแต่คนจะจินตนาการนะฮะถ้าเรามองไปว่าอ่ะคราวนี้เวลาเราอ่านสื่อฟังจากสื่อหรือเวลาคนเขาพูดถึงเรื่องของไวรัสเนี่ยถ้าเราเข้าใจแอปพลิเคชันนิดนึงเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นคือเวลาไวรัสตัวนี้จะจับกับรีเซปเตอร์ซึ่งอยู่บนผิวนะครับโปรตีนตัวนี้สำหรับตัวที่เป็นซาโควี2เนี่ยจะลงรายละเอียดต่อไปว่ามันคือโปรตีนอะไรแต่ต้องจับกับรีเซปเตอร์พอจับรีเซปเตอร์แล้วปั๊บเนี่ยไวรัสจะเข้าสู่เซลล์ได้2วิธีก็คือเข้าโดยเซลล์เมมเบรนโดยตรงเลยหรือผ่านเข้ามาทางวิธีการของเอนโดโซมหรือเอนโดไซโทซิสเกิดการรีลีสจีโนมของเขาออกมาจีโนมเป็น RNA สายยาวๆนะฮะหน้าตาเหมือน mRNA เลยเพราะฉะนั้นพอมันหน้าตาเหมือน mRNA เนี่ยมันก็จะสามารถสร้างโปรตีนได้ทันทีทั้ง RNA ของไวรัสตัวนี้จะเป็น RNA ที่ infectious ก็คือถ้าเราแยกไวรัสออกมาเอา RNA ใส่เข้าไปในเซลล์เลยเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราได้ไวรัสออกมาเพราะว่าRNA อย่างเดียวสามารถสร้างเป็นพาร์ติเคิลได้อันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวแต่คือธรรมชาติบอกมาว่าตัวเนี้ยจะสามารถสร้างเป็นโปรตีนออกมาได้นะครับผลของการสร้างเป็นโปรตีนออกมาเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนสายยาวๆที่เมื่อกี้บอกก็จะเกิดกระบวนการที่เราเรียกว่าโปรทีโอไลซิสก็คือจะถูกตัดออกมาเป็นโปรตีนย่อยๆซึ่งโปรตีนย่อยๆเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการreplicate ในการสร้าง mRNA ของตัวส่วนหลังก็คือของ structural protein ต่อซึ่ง structural protein เนี่ยก็จะใช้วิธีการทำเป็น segment แยกกันไป segment ของ spike segment ของ envelope segment ของmembrane หรือ segment ของตัว nucleocapsid เนี่ยหลังจากนั้นมาทั้งหมดทั้งโปรตีนทั้งหลายก็จะไปเจอกันในส่วนที่เราเรียกว่า ergic ก็คือส่วนที่เป็นระหว่าง ER กับ Golgi เนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้ไวรัสมาเจอตัวโปรตีนพวกนี้มาเจอกันแล้วก็ประกอบกันเป็นตัว particleและลักษณะเป็น smooth wall particle เนี่ยถ้าเกิดเรารู้ใน EM เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็น vesicle ที่มี particle อยู่เต็มเลยเนี่ยก่อนที่จะ release ออกมาคราวนี้ถ้าเราฟังข่าวแล้วคนพูดถึงเรื่องของยาว่าโคโลควินใช้ได้ยาของต้านไวรัสเอชใช้ได้หรือตัว RDV remdesivir ใช้ได้เนี่ยเร
เรามามองดูโคโลควินเนี่ยก็น่าจะเป็นยาที่ไปบล็อกเรื่องของ pH dependent ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของ endosome ก็คือการเข้านะครับเรื่องของprotease inhibitor ของ HIV อ่ะก็ต้องมองไปที่ระดับของ proteolysis ก็คือสเต็ปนี้ส่วน RDV เนี่ยมันเป็น nucleoside analog เพราะฉะนั้นวิธีที่เขาจะไปบล็อกเนี่ยเขาคงไปบล็อกในตำแหน่งของเรื่องของ replication transcription ของไวรัสก็จะเห็นว่ายาพวกนี้เป็นยาที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดแล้วเขาพยายามที่จะเอาองค์ความรู้เรื่องของ replication cycle ของโคโรนามาใช้แล้วพยายามเอายาที่น่าจะเป็น target พวกนี้มาใช้ในการศึกษาต่อนะครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปผมจะโชว์ว่าตอนนี้มันมียาตัวไหนบ้างที่เขาพยายามที่จะศึกษาอยู่นะฮะคราวนี้เวลาหลังจากที่มันระบาดมาแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ในอู่ฮั่นไอโซเลตไวรัสออกมาทำ sequence โดยใช้next generation sequencing เร็วมากภายใน9วันหลังจากที่เขาเจอว่ามันเป็นโคโรนาไวรัสเขาซีเควนซ์ออกมาปั๊บเนี่ยเขาก็เอาไป blast search ดูตอนแรกๆมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันใกล้เคียงกับซาแล้วก็ใกล้เคียงกับไวรัสในข้างคาวไอ้เส้นตัวบนที่เป็นสีน้ำเงินนะฮะก็คือตัวที่มาจากข้างคาวในยูนานที่เขา isolate ได้ในปี2013ในถ้ำในยูนานตอนแรกมาตัวไอตัวบนเนี้ยยังไม่อยู่ในเจนแบงเพราะฉะนั้นที่เขาเจอเขาจะเจอเป็นตัวล่างแล้วเขาก็คิดว่าพอมันดิ่งลงมาตรงตำแหน่งของสปายโปรตีนเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเกิดรีคอมบิเนชันกันเองอะไรในธรรมชาติแต่พอที่อู่ฮั่นประกาศมาว่าเขามีไวรัสตัวนึงนะแต่เขายังไม่ได้สับมิดเนี่ยมันมีตัวนึงที่ชื่อว่า RATG3 เนี่ยก็คือตัวบนนะฮะหน้าตาเหมือนกับตัวที่เป็นอู่ฮั่นเนี่ยประมาณ 96% เขาก็เลยสร้างออกมาเป็นฟิโลเจเนติกทรีว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็นบรรพบุรุษของตัวนี้น่าที่จะเป็น RATG13 ซึ่งเป็นตัวที่ใกล้เคียงกับตัวที่เป็นของอู่ฮั่นมากที่สุดเพราะฉะนั้นความคิดที่ว่ามันเกิด recombination ตอนนั้นก็เลยหายไปก็เลยมองว่าทุกคนก็เลยมองไปที่ว่า RATG13 เนี่ยน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นของการเกิดการระบาดครั้งนี้พอมีสักพักหนึ่งประมาณ2อาทิตย์ก่อนมีข่าวออกมาทางฮ่องกงหรือทางกวางตุ้งเขาบอกว่าเขาไปเจอไวรัสตัวหนึ่งจากตัวนิ่มแพนโกลินเนี่ยแล้วเขาก็แถลงข่าวมาว่าไวรัสในแพนโกลินเนี่ยมีความเหมือนกับไวรัสในอู่ฮั่นเนี่ยถึง 99% มากกว่า RATG13 เขาก็เลยเชื่อว่าไอ้แพนโกลินน่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวกลางในการที่จะส่งไวรัสเนี่ยมาสู่คนแต่นั่นเป็นการแถลงข่าวว่า 99% ของเขาที่เขาเจอเนี่ยเขายังไม่ชัดเจนว่ามันคือทั้งจีโนมของไวรัส 99% เพราะฉะนั้นถ้าทั้งจีโนม 99 ก็คงน่าเชื่อมากว่ามันคือตัวเนี้ยที่มาหาคนจริงๆหลายๆคนก็พยายามรอเบต้าตรงนี้มาว่าตกลงคือ 99% ตรงไหนเฉพาะส่วนที่เขาแอมพลิฟายได้หรือทั้งหมดจนกระทั่ง2วันก่อนเขาสับมิดdata ลงไปในเดต้าเบสสิ่งที่เจอก็คือว่ามันไม่ใช่99%ทั้งจีโนมนะเวลาเขาเอามาดูเนี่ยจะเห็นว่าแพนโกลินกวางตุ้งเนี่ย1/20/20เนี่ยเวลาใส่ลงไปในไฟโลเจเนติกทรีแล้วเนี่ยจะเห็นว่าความแตกต่างก็ยังมากกว่าตระกูลของยูนาน RATG13 อยู่เพราะฉะนั้นแพนโกลินอาจจะใกล้เคียงแต่ไม่ได้ใกล้เคียงมากกว่าแบท RATG13 เพราะฉะนั้นข่าวที่บอกว่าจากตัวนิ่มมาสู่คนเนี่ยหลายๆคนก็เลยมองว่าอาจจะยังไม่ใช่ของจริงนะนี่คือ data ล่าสุดที่เขาสับมิดเข้าไปใน database อีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือว่ามีการศึกษามาว่าถ้าหากเขาเอาตัวซาเอาตัวสไปค์โปรตีนนะครับของซาโควี2เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับ RATG13 นะของ RATG13 เนี่ยแล้วดูซิว่าตำแหน่งไหนที่มันไม่เหมือนกันที่บอก 96% เนี่ย 4% ที่เหลือส่วนใหญ่มันเจอตำแหน่งไหนรูปนี้คือรูปที่เขาเอามาเปรียบเทียบกันบอกตำแหน่งที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยคือตำแหน่งที่2ตัวนี้มันแตกต่างกันจะเห็นว่ามันเป็น RBD คือ receptor binding domain ซึ่งก็แสดงว่าตัวเขาก็บอกว่ามันก็สอดคล้องเพราะว่าตัว RATG13 เนี่ยมันยังเข้าสู่คนไม่ได้ติดสู่คนไม่ได้ขณะที่ SARS-CoV-2 ติดคนได้ดีมากเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ RBD ตรงนี้ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างในขณะที่จากข้างคาวมาหาคนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือรูปของตัว SARS-CoV-2 ใน isolate ปัจจุบันเนี่ยว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขนาดไหนจะเห็นว่าตำแหน่งของ RBD เนี่ยเปลี่ยนแปลงน้อยมากก็แสดงว่ามันค่อนข้างที่จะ stable คือเข้าสู่คนได้ดีในระดับนึงละแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมเขาก็เลยมีคนมาดูว่าอ่ะแล้วตำแหน่งของ RBD ตรงนี้จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันพอสมควรส่วนที่ไปเหมือนกับการติดในคนได้เนี่ย
กับเป็นไวรัสที่มาจากตัวนิ่มเขาก็เลยมาเปรียบเทียบกันก็เห็นว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าตัว RATG 13เนี่ยจากข้างคาวเนี่ยมันติดเข้ามาในตัวนิ่มแล้วเจอกับไวรัสของตัวนิ่มเองซึ่งหน้าตาก็ใกล้เคียงกันอยู่ในระดับนึงแต่ไม่เหมือนกับตัวนี้โดยตรงแล้วเกิดการรีคอมบิเนชันกันเอาส่วนของ RNA binding domain ของนิ่มเข้ามารวมกับ RATG 13กลายเป็น SARS-CoV-2 ในปัจจุบันอันนี้เป็นทฤษฎีที่เขาพยายามจะโพสต์ออกมาแต่ยังไม่มีการพิสูจน์แน่ชัดแต่นี่เป็นความเชื่ออย่างนึงว่าตัวมันไม่น่าจะเป็นแค่กระโดดมาแล้วจากโพสต์สู่โฮสต์ไปแค่ง่ายๆอาจจะมีเกิดการคอมพลิเคชันอะไรมากกว่านั้นนะอีกอันนึงที่น่าสนใจคือเวลาเขาเอาตัวสไปค์โปรตีนของ SARS-CoV-2 เนี่ยมาดูในเชิงลึกเนี่ยสิ่งที่เขาเจออันที่เป็นประเด็นอันนึงก็คือตำแหน่งของสไปค์โปรตีนเนี่ยถ้าเราเห็นซีเควนซ์นะครับตรงด้านเนี้ยนะครับด้านนี้คือเป็น receptor binding domain ที่เมื่อกี้พูดไปแล้วแต่ด้านนี้จะเป็นส่วนที่ S จะต้องถูกตัดนะครับจากคือก่อนที่ S จะเข้าสู่เซลล์เนี่ยสไปค์โปรตีนจะต้องถูกโปรตีเอสตัดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เนี่ยถ้าเราดูซูมเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่านี่คือ SARS-CoV-2 และ RPG13 RATG ของแล้วก็ของแพนโกลินแล้วก็ของซาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีส่วนตัวนึงที่เพิ่มเข้ามามิวเทชันตรงนี้เป็นตำแหน่งก่อนที่สไปค์จะถูกตัดพอดีเยอะเลยการเพิ่มเข้ามาเป็นส่วนที่เป็น polybasic cleavage site ก็คือเติมอาร์จินีนอะรานีนและอาร์จินีน3ตัวติดกันถามว่าการเติมแบบนี้มันมีผลอะไรต่อไวรัสหรือเปล่าก็คือการเกิดโปรตีโอไลติกคลิปแอคทิเวชันเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นก่อนที่ไวรัสจะเข้าจับกับบาร์กับรีเซปเตอร์แล้วเกิดการฟิวชันเข้าสู่เซลล์ถ้าเราจำได้ตอนช่วงสมัย H5N1 H5N1 เป็นไวรัสที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวโลแพดก็คือไวรัสชนิดอื่นๆเนี่ยเขามองไว้ตำแหน่งที่ HA จะถูกตัดเช่นเหมือนกับตัวสไปค์โปรตีนเลยนะครับถ้าเกิดเป็น H5 เนี่ยมันจะเกิดโพลีเบสิกขึ้นมาเป็นอาร์จินีนตัวนี้เป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าที่รุนแรงเพราะว่าตัว H5N1 เนี่ยมันสามารถถูกตัดได้ด้วยโปรตีนชนิดนึงชื่อว่าฟิวรินซึ่งเป็นโปรตีนที่มีอยู่ในทั่วร่างกายของสัตว์เลยไม่ว่าจะเป็นระบบสมองระบบทางเดินหายใจทางเดินอาหารหรืออะไรก็ตับปอดทั้งหลายที่ทำให้ไวรัสมันสามารถที่จะทรานสมิตและไปเรปลิเคตในอวัยวะต่างๆได้ขณะที่ถ้าหากมันไม่มีอาร์จินีนซ้ำๆกันแบบนี้จะต้องถูกจำกัดด้วยโปรตีนที่เรียกว่าทริปซินซึ่งค่อนข้างจำกัดในอวัยวะของสัตว์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าการที่ตัว SARS-CoV-2 เนี่ยมีฟิวรินคลีฟเวจไซต์ลงไปตำแหน่งของการถูกตัดเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ว่ามันสามารถที่จะติดเชื้อในคนเนี่ยได้ดีขึ้นถามว่ารุนแรงขึ้นไหมยังไม่ชัดเจนเพราะว่าในเคสของคนที่เป็นที่โรคไม่รุนแรงเนี่ยก็เจอฟิลลินคริปเวทไซด์เหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไม่มีโคเรเลชันตอนนั้นชัดเจนแต่ที่ค่อนข้างชัดเจนคือว่ามันน่าจะมีผลทำให้เกิดการเรปลิเคตเข้าไปในคนได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะคิดว่าตัวซาโควี2มีการเกิดมิวเทชันอะไรบางอย่างที่ไปฟาสิลิเทตนั่นก็คือฟิลลินนะครับตัดปั๊บประเด็นต่อมาคือว่ารีเซปเตอร์หลายๆคนพยายามถามคำถามเลยว่าตกลงใช้รีเซปเตอร์อะไรในการเข้าสู่เซลล์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น ACE 2เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่า ACE 2เป็นรีเซปเตอร์ที่เรารู้ว่าเป็นที่ซาโควีไวรัสเนี่ยใช้ถ้าเกิดว่าเป็น ACE 2จริงๆเนี่ยก็จะเป็นข่าวดีเพราะว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เราทำไว้กับซาเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยทำไว้เยอะมากแล้วพอซาหายไปเนี่ยก็จะเก็บเราไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แต่เรามีองค์ความรู้อยู่เยอะมากถ้าเป็น ACE 2จริงๆเนี่ยเราสามารถกลับไปที่องค์ความรู้ในอดีตแล้วเอามาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นท่านทุกคนพยายามตื่นเต้นมากว่าตกลงหาให้เจอว่าตกลงใช้ ACE 2จริงไหมมันเปเปอร์ที่ออกมาช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมุ่งเป้าไปที่คำตอบของคำถามนี้จริงๆมีงานวิจัยอยู่ค่อนข้างเยอะนะแต่ผมเลือกเอาตัวคีย์data ที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือในกลุ่มของจีนที่ประสบความสำเร็จในการไอโซเลตไวรัสได้แล้วเนี่ยเขาก็เอามาทำการทดลองโดยการใส่เข้าไปในเซลล์ที่มีการแสดงออกของ ACE 2ของสปีชีส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนเป็นข้างคาวเป็นสุกรเป็นชมดหรือเป็นหนูเนี่ยแล้วเขาก็พบว่าถ้าของหนูเนี่ย ACE2 ใช้ไม่ได้แต่พอฮีราเซลที่มีการแสดงออกของ ACE2 ของสปีชีส์ต่างๆเนี่ยเขาพบว่าเมื่ออินเฟคไวรัสเข้าไปแล้วเนี่ยเขาดีเทคเจออินเฟคชันก็นี่เป็นอันแรกที่ว่า ACE2 น่าที่จะเป็นรีเซปเตอร์ที่ตัว SARS-CoV-2 เนี่ยใช้เข้าสู่เซลล์ได้นี่มีอีกหนึ่ง data ที่เขาทำในลักษณะของในสัตว์ทดลองนะครับเขาก็เอาทำ
าสร้างหนูขึ้นมาหนูเขาล้วน AC2 ของหนูเนี่ยมันใช้ไม่ได้เขาก็เลยทำเป็น transgenic ก็คือใส่ human AC2 เข้าไปในหนูแล้วเขาก็ฉีดเข้าไปทาง intranasal เข้าไปทางจมูกสิ่งที่เจอก็คือว่าอันนี้เป็น wild type นะครับก็คือเป็นหนูปกติที่ไม่มีอะไรเขาใส่ไวรัสไปก็ไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็น AC2 แล้วใส่ PBS ขณะที่ตัวที่เป็น AC2 mice แล้วใส่ไวรัสลงไปเนี่ยเขาเจอว่าเกิดการ replication ของในร่างกายหรือในอวัยวะของหนูเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง indication ว่าถ้าหากหนูมีการใส่ human AC2 ไปเนี่ยก็จะ susceptible ต่อ infection ของไวรัสเช่นเดียวกันนี่ paperล่าสุดนะครับนี่เป็นงานค่อนข้างออกในเชิงของไบโอฟิสิกส์นิดนึงแต่ประเด็นที่ต้องการที่จะบอกก็คือว่าเขามีทางทีมของอเมริกาเนี่ยประสบความสำเร็จในการที่จะ purify ตัวสไปค์โปรตีนของซาร์โควี2ออกมาแล้วแล้วเขาก็ทำการทดลองเปรียบเทียบเลยว่าความสามารถในการจับกับรีเซพเตอร์ ACE2 ระหว่างซาร์โควี2กับซาร์โควี1ก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยอันไหนดีกว่ากันเพราะว่าจากการ predict แล้วเนี่ยเขามองว่าซาร์โควี2อาจจะบายได้ไม่ค่อยดีแต่พอทำกันจริงๆแล้วเนี่ยค่าตัวที่อยากใช้ให้มองคือค่าตัว KD ใหญ่คือ constant of dissociation เนี่ยถ้าเกิดมันยิ่งน้อยเนี่ยแสดงว่ายิ่งจับขณะที่ค่าดีถ้ามันสูงๆเนี่ยแสดงว่าจับไม่ค่อยดีสิ่งที่เขาคำนวณได้คือว่าถ้าเขาเปรียบเทียบกันระหว่างตัวตรง nCoV หรือคือ SARS-CoV-2 นะครับตัว SARS-CoV เนี่ยค่าตัวนี้น้อยมากซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยมันจับดีกว่า SARS เดิมเกือบมากกว่า10เท่าอาจจะกรณีถึง20เท่าด้วยกันไปด้วยซ้ำไปซึ่งทำให้คนกังวลว่าจริงๆแล้วมันถึงทำให้มันติดคนที่ดีกว่าหรือเปล่ามันถึงจับมันได้ดีมากซึ่งเป็น data ที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่อันนี้ต้องย้ำว่ามันเป็นเรื่องของ purify protein จับกันในห้องแลบยังไม่มีใครโชว์ data ว่าไวรัสกับเซลล์ที่เป็น receptor ในสภาวะนั้นเพื่อเปรียบเทียบจริงๆแล้วต่างกันขนาดไหนนะครับนี่เป็นเชิงของ biochemistryแต่สิ่งที่ data อันนี้คือโชว์ก็คือว่าเวลาเขาเอาแอนติบอดีของซาร์เนี่ยที่เป็นโมโนโคลอนแอนติบอดี3โคลนเนี่ยมาจับกับสไปค์ของซาร์เนี่ยเขาก็เห็นว่ามันจับกันดีตัว S230 จับแล้วไม่ปล่อยเลยสูงมากขณะที่ M39 เขาจับดีหมดแต่พอเขามาทำกับตัวสไปค์ของตัวซาร์โควี2เขาไม่เจอการจับเลยไม่มีการจับกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าแอนติบอดีที่มาจากซาร์โควี2เนี่ยอาจจะไม่ได้ cross react กับตัวสไปค์ของซาร์โควี1ได้ดีเท่าที่ควรก็เลยเป็นไอเดียของหลายๆคนพยายามที่จะบอกว่าถ้าหากแอนติบอดีมันไม่ค่อยดีเนี่ยก็เลยบอกแล้วเราทาร์เก็ตไปที่เรื่องของ ACE2 มั้ยซึ่งเรารู้ว่า ACE2 เนี่ยตัวสไปค์โปรตีนของซาร์โควี2จับค่อนข้างดีมันก็จะมีคนมีความคิดหลากหลายมาจากหลายๆแลบนะครับเช่นเราจะเอาตัวที่เป็นโซลูเบิลของ RBD ของตัวซาร์โควี2มาใช้มั้ยเพราะว่ามันก็จะแย่งกับไวรัสได้ในกรณีนี้หรือเราอาจจะทำเป็น ACE2 recombinant มาเป็นแบบว่าจับกับตัว ACE2 receptor หรือเปล่านะครับหรือกรณีเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจก็คือว่าทำเป็นเหมือนกับเป็น antibody ก็คือเราเอา ACE2 เนี่ยมาต่อกับตัวที่เป็น Fc fragment ของ antibody คือแทนที่ว่าเราจะใช้ตัว antibody ในการจับเราใช้ ACE2 เป็นตัวจับแทนกับตัว spike แทนเพราะว่า affinity ของมันค่อนข้างสูงหรืออย่างนึงคือว่าการเกิด mutation ของไวรัสที่อาจจะหนีการจับตัวแอนติบอดีได้เนี่ยน่าจะยากกว่าที่จะหนีการจับตัวรีเซปเตอร์เพราะฉะนั้นไอเดียก็คือการสร้างฟิวชั่นโปรตีนโดยการใช้ตัว ACE2 จับกับตัว FC จึงเกิดขึ้นเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานประมาณ 2-3 วันนะครับมีเปเปอร์มาจากเมืองจีนทันทีเลยว่าเขาทำแล้วเขาก็เอา ACE2 เนี่ยใส่เข้ามาในกับ FC เข้ามาแล้วก็โชว์ให้เห็นเลยว่าตัว ACE2 มีคอมไบเนชั่นของเขาเนี่ยจับบล็อกสูตรท้ายได้ดีแล้วก็สลับซาโควีแล้วก็ตัวเอ็นโควีของเขาเนี่ยบล็อกได้ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นรีคอมเมนต์ AC2 IG ที่น่าจะออกมาสู่คลินิคอลทรัลอีกไม่นานนะครับสำหรับตัวเนี่ยซึ่งมองว่าเป็นเทราพิติกซิสเต็มที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะคือมีคอมเมนต์นิดนึงกับข่าวอันนี้ครับคือว่าเรามีข่าวว่าแท็กซี่ของเราติดแล้วเราก็เอาตัวพลาสมาของผู้ป่วยที่หายป่วยมาใช้ในเมืองจีนก็จะมีการเริ่มการเอาตัวพลาสมาของผู้ป่วยที่หายเนี่ยมาใช้ประโยชน์เพราะการใช้พลาสมารักษาเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นไอเดียที่มีคนเคยคิดมานานแล้วพยายามที่จะเอามาใช้ประโยชน์แล้วผมเองก็ค่อนข้างที่จะเห็นว่ามี potential สูงมากสิ่งที่อยากจะเตือนนิดนึงคือการมีการศึกษามาพอสมควรนะครับว่า
แอนติบอดีที่จับหรือนิวทรัลไลซ์ไวรัสได้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการที่จะบล็อกไวรัสไม่ให้เข้าสู่เซลล์โดยผ่านทางรีเซปเตอร์แต่คราวนี้แอนติบอดีที่จับกับไวรัสได้ในส่วนหนึ่งเนี่ยจะสามารถจับกับตัวที่มันเป็นรีเซปเตอร์ของตัว FC ก็คือตัวของแอนติบอดีเองกรณีนี้ก็คือ CD32A เนี่ยจะทำให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้โดยวิธีการอีกอันนึงเราเรียกว่าเป็น antibody dependent enhancement คือเข้าอีกช่องทางหนึ่งโดยไม่ได้ใช้ผ่านทางรีเซปเตอร์ paper ออกมาในของ journal virology เมื่อ2วันก่อนนะครับโชว์ให้เห็นก็คือว่า antibody จะจับเข้าพอจับกับตัวสปายแล้วเนี่ยเข้าสู่เซลล์โดยวิธีการอีกวิธีหนึ่งก็คือผ่านทาง FC receptor ก็คือ CD32A paper ซึ่งเพิ่งออกมาในกลุ่มของทางอเมริกาเขาเตือนมาเลยว่าถ้าหากเราใช้แอนติบอดีในการที่จะบล็อกเนี่ยโอกาสที่ไวรัสจะเข้าสู่เซลล์ได้ในกรณีเนี้ยอย่างกรณีของแมคโครเฟจเนี่ยซึ่งมี FC receptor ค่อนข้างสูงเนี่ยขึ้นมาประมาณกับ 50% เลยหรือในเซลล์ที่มีการแสดงออกของ CD32A เนี่ยถ้าเราใส่ซาโมโนโคลอนแอนติบอดีเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้จากแต่เดิมที่ไม่เคยเจอเข้าได้เนี่ยทำให้มีคนแสดงความกังวลมาว่าการใช้แอนติบอดีเนี่ยระวังนิดนึงว่ามันอาจจะมีผลเสียที่เกิดจากการใช้แอนติบอดีรักษาเช่นเดียวกันนะครับเขาก็เลยทำมาอย่างกรณีของMERS เนี่ยเขาก็เห็นว่าถ้าเราใช้แอนติบอดีปริมาณที่ลดลงเพิ่มขึ้นในถึงระดับนึงเนี่ยถึงจุดนึงปั๊บมันพีคขึ้นมาแบบค่อนข้างน่าตกใจคือว่าจากการที่ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอีกเกือบ 100% เนี่ยเป็นเพราะว่า ADE มันมีประเด็นที่ทำให้ไวรัสจะเข้าสู่เซลล์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราจะมองในทางบวกว่า neutralize แล้วจะไม่เข้าสู่เซลล์เลยเนี่ยจริงๆเราต้องฝากประเด็นเรื่องของ ADE อันหนึ่งไว้นิดนึงว่ามันอาจจะทำให้เราเกิดเคสที่ว่ามันอาจจะทำให้อาการของโรคมันรุนแรงขึ้นได้นะฮะอีกอันนึงที่อยากจะอัปเดตคือเรื่องของวัคซีนวัคซีนมีคนบอกว่า3เดือนเสร็จ1ปีเสร็จคือเสร็จอะไรก็คือเสร็จก็คือว่า คือการที่วัคซีนจะฉีดเข้าเราได้เขาเข้ามาสู่แขนของเราได้เนี่ยมันผ่านวิจัยผ่านคลินิคอลคือทำในสัตว์ทดลองต้องผ่านคลินิคอลทรัลดูความปลอดภัยแล้วก็ความสามารถในการป้องกันเชื้อโรคป้องกันโรคได้ดีก่อนที่จะถูกอัพรูฟได้เนี่ยสเต็ปเนี้ยใช้เวลายาวนานมากคือ25-20ปีในกรณีของซาวัคซีนเพราะฉะนั้นประเด็นที่ว่าเริ่มได้เนี่ยน่าจะเป็นหมายถึงว่าคลินิคอลทรัลที่1คือเฟส1แล้วเขาอาจจะใช้วิธีการย่นระยะเวลาในการเทสนะแต่ถามว่าคงไม่ใช่3เดือนเหมือนที่ในที่เราได้ยินกันในข่าวนะฮะปัจจุบันนี้ผมพยายามลิสต์ดูมามีประมาณ37บริษัท27บริษัทในเมืองจีนเริ่มทำวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็มีประมาณ10บริษัทของทั่วโลกนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยเช่นทางของอังกฤษและของอเมริกาเริ่มที่จะเอาวัคซีนของซาโควิด2เข้ามาอยู่ในธุรกิจประมาณ2 เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่เฟส1เนี่ยเท่าที่สรุปมาเนี่ยมีอยู่4ที่ด้วยกันของจอร์นสันและจอร์นสันเนี่ยจะเอา recombinant adenovirus vector เข้า Moderna เนี่ยจะเป็นของ NIH เนี่ยจะเอาเป็น mRNA vaccine นะครับเป็นตัวใหม่ที่เขามีความเชี่ยวชาญ Cordagenix เนี่ยใช้เป็น live attenuated ก็คือคิดว่าน่าจะทำ reverse genetic ก็คือสร้างไวรัสขึ้นมาแล้วดีไซน์โดยใช้คอมพิวเตอร์ generate มาว่า mutation ไหนที่จะทำให้ไวรัสได้ attenuateแล้วสุดท้ายนี่คือของ VaxArt เนี่ยจะเป็นเรื่องของวัคซีนชนิดกินนะอาจจะเป็นแท็บเล็ตซึ่งแต่ละบริษัทมีความเชี่ยวชาญในของตัวเองครับคาดว่าเป็นการแข่งขันค่อนข้างสูงครับว่าอีกประมาณเดือน2เดือนเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่เฟส1แต่อันนี้ยังไม่มีข้อมูลของบริษัทในจีนซึ่งจีนก็เคลมว่าของเขาเร็วกว่าแต่ยังไม่มีข้อมูลมาว่าจีนเนี่ยใช้อะไรบ้างในการที่จะเอามาเป็นวัคซีนของซาโควี2นะประเด็นที่อยากจะต้องสนใจอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของโคโรนาไวรัสเนี่ยจะรู้ว่าตัวสปายโปรตีนเนี่ยมันออกมาสู่เซลล์ได้เนี่ยมันต้องผ่าน ER ผ่านโกลจิและการที่ผ่าน ER โกลจิเนี่ยตัวสปายโปรตีนจะเกิดการไกลโคเซเลชันก็คือเติมหมู่น้ำตาลให้กับสปายแล้วพาร์ติเคิลของไวรัสก็ไม่ใช่เป็นสปายแบบเนกเก็ตมันมีหมู่น้ำตาลเกาะอยู่เต็มพาร์ติเคิลบนของตัวสปายโปรตีนอยู่เต็มไปหมดเลยการที่มันมีหมู่น้ำตาลเกาะอยู่เนี่ยมันเป็นอันตรายอยู่นิดนึงเพราะว่าแอนติบอดีจะมองไม่เห็นท่านมันต้องดิเพนออนว่าแอนติเจนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยสร้างแอนติบอดีที่ดีพอที่จะสามารถเป็นนิวทรัลไรด์โดยที่ไม่เจอกับหมู่น้ำตาลพวกนี้ได้หรือเปล่าอันนี้เป็น Data ที่โชว์นะครับโดยใช้เป็นโคโรนาไวรัสสปายของ
human coronavirus จะเห็นเลยว่าตัวสีน้ำเงินเนี่ยคือหมู่น้ำตาลที่อยู่บนสปายโปรตีนซึ่งมีอยู่เยอะมากถ้าหากเราจำได้เรื่องของ HIV วัคซีนเนี่ยประเด็นหนึ่งที่เรายังไม่มีวัคซีนของ HIV ก็คือว่าเรายังไม่มีแอนติบอดีที่ดีพอที่จะไปจับกับตัวอังโวลอบของ HIV แล้วผ่านหมู่น้ำตาลพวกนี้ได้เพราะไกลแคนชิลเนี่ยยังเป็นปัญหาสำคัญยังกังวลอยู่นิดนึงครับว่าบรรดาวัคซีนต่างๆที่จะออกมาเนี่ยจะมีตัวไหนที่จะสามารถผ่านอุปสรรคของการที่จะผ่านหมู่น้ำตาลของสปายโปรตีนพวกนี้ไปได้ต้องรอดูต่อไปนะฮะอันนี้เรื่องของยาก็คือตอนนี้มีประมาณ80 clinical trial ที่อยู่ในเมืองจีนละก็จะมียาหลากหลายชนิดที่เข้ามาก็ที่สรุปมาก็จะมีเรื่องของมีตัวยาที่ของบริษัทต่างๆที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเริ่มเข้าไปที่เมืองจีนแล้วเอาไปทดสอบนะครับก็จะเป็นเรื่องของบล็อกเรื่องของ endocytosis เรื่องของการเข้าว่าเรื่องของการถูกตัด proteolysis โดย protease inhibitor แล้วก็บล็อกเรื่องของ transcription replication ต่างๆนะครับก็จะเป็นสเต็ปที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะในเรื่องของความรุนแรงของโรคเนี่ยตอนนี้เราก็ซาตัวซาโควี2เนี่ยเราก็รู้ว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยจริงๆไม่ค่อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไวรัสที่รุนแรงอย่างพวก bird flu หรือ SARS หรือ MERS แต่ความสามารถในการสเปรดเนี่ยน่าที่จะดีกว่าเดต้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะบอกว่าติดเชื้อเร็วแต่ความรุนแรงอาจจะไม่มากแต่ถ้าเกิดในกรณีของความรุนแรงมากเนี่ยก็มีคนพยายามอธิบายว่าทำไมบางคนถึงเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องมีอาการปอดติดเชื้อรุนแรงมีอาการปอดบวมรุนแรงเดต้าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนสำหรับซาโควี2แต่คนพยายามที่จะอธิบายว่าล็อกซาเนี่ยมันอธิบายได้ไหมคำตอบก็คือว่ากรณีของซาร์สเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายของคนผ่านทางการอินเฟคเข้าไปในอัลวิโอลาเซลล์เนี่ยไม่ได้ติดอยู่แค่นั้นอย่างเดียวพออัลวิโอลาเซลล์ปั๊บมันอาจจะเกิดไดเรกไซโทพาธิกเอฟเฟกต์เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเซลล์เดตแต่เขาพบว่าซาร์สโควีเนี่ยติดเข้าไปในระบบของภูมิคุ้มกันแล้วแพร่กระจายไปในส่วนต่างๆของร่างกายได้นะครับแล้วก็เกิดการดีพลีทของอิมมูนเซลล์ทำให้ระบบเซลล์ของภูมิคุ้มกันเราเนี่ยต่ำลงประเด็นอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าซาโควีเนี่ยครับตัวหนึ่งนะครับกลับเข้าไปจะทำให้ ACE2 มันถูกดาวน์เรกูเลตแล้วก็พบว่า ACE2 ที่ถูกดาวน์เรกูเลตเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อการเกิดพาโทโลจีที่เจอในปอดและที่สำคัญที่สุดเรื่องของไซโตไคน์สตอร์มคือไซโตไคน์สตอร์มก็คือว่าจริงๆแล้วอาการของการปวดที่รุนแรงไม่ได้เกิดจากตัวไวรัสเองแต่เป็นเกิดจากระบบที่ร่างกายของเราเองเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วทำลายตัวเราเองเหมือนกับว่าไวรัสเนี่ยใช้ปืนยิงก็ตายแต่ร่างกายเราใช้จรวดมิสไซล์นิวเคลียร์ไปสู้กับไวรัสสุดท้ายการมันคือไวรัสตายแต่ร่างกายของเราก็ถูกความเสียหายที่เกิดจากเวปเปิลหรือระเบิดนิวเคลียร์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมาทำลายตัวร่างกายของเราเองด้วยเพราะฉะนั้นอาการหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมองว่ามันน่าจะเป็นเกิดจากว่าเป็นอิมมูโนพาโทโลจีที่เกิดจากร่างกายของเราเองสร้างขึ้นมาที่จะจัดการกับไวรัสนี่เป็น data อันนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจคือเป็นงานวิจัยที่เขาทำว่าอะไรที่ทำให้ซาโควีเนี่ยมันถึงรุนแรงเปเปอร์นี่ลงในเมื่อประมาณ4ปีก่อนเขาบอกว่าต้องมีอยู่2อย่างเกิดขึ้นก็คือว่าซาเนี่ยรุนแรงเพราะว่าต้องมีไวรัสเรพลิเคชันที่ดีบวกกับอินเตอร์เฟอรอนที่มาช้ากว่าปกติถ้าเขาทำในหนูทดลองที่ไม่มีอินเตอร์เฟอรอนเลยเขาไม่พบว่าซาตัวนั้นทำให้หนูตายในขณะที่ถ้าเกิดเขาพบว่าในหนูปกติเนี่ยอินเทอร์เฟอรอนมาช้ากว่าปกติค่อนข้างมากทำให้เกิดมีซาดิซิสค่อนข้างสูงสาเหตุอันนี้เขาก็เลยมาอธิบายว่าในตัวของซาโควีเนี่ยโดยเฉพาะตัวของเบต้าโคโรนาไวรัสเนี่ยถ้าเรามองไปที่ฟังก์ชันของโปรตีนต่างๆทั้งเกือบจะ20กว่าตัวที่อยู่ในจีนของเขาเนี่ยมีอย่างน้อย 4-5 ตัวที่มีคุณสมบัติในการถึง6ตัวที่มีคุณสมบัติในการที่จะไปซัพเพรสอินเทอร์เฟอรอนรีสปอนส์ของโฮสต์ได้นั่นก็หมายความว่าไวรัสเนี่ยเข้าไปปั๊บทำให้อิมมูนรีสปอนส์มาช้าลงพอมันมาช้าลงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นระบบที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการต่อต้านหรือสร้างอิมมูโนพาโทโลจีที่ค่อนข้างบิดเบี้ยวไปทำให้เกิดอาการของโรคของซาดิซิสเกิดขึ้นมาถึงน่าค่อนข้างน่าสนใจว่าตัวซาโควี2เนี่ยถ้าเราโคลนตัวโปรตีนต่างๆออกมาแล้วลองไปทำดูซิว่าความสามารถในการที่จะไปต่อต้านการเกิดอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยเหมือนกับซาโควี1มั้ยถ้าเหมือนกันเนี่ยโอกาสที่จะเกิดพาโทโลจีลักษณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นไปได้สูงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็จะสรุปนะครับว่าตอนนี้ก็มีเรื่องว่าเราพบว่ามันสามารถติดเข้าไปในเซลล์ในส่วนของลำไส้ได้เพราะว่า ACE2 มีทั้งในเซลล์ของปอดและในเซลล์ของลำไ
ก็เลยมีคนเชื่อว่ามันน่าจะมีการvehicle route หรือ เรื่องของการถ่ายทอดผ่านทางอุจจาระที่เกิดไดอาเรียขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางทำให้ไวรัสเกิดการ spreading จากคนสู่คนได้อันนี้เป็น data หนึ่งที่มีข่าวออกมาว่าเจอเด็กในอู่ฮั่นที่อายุ30ชั่วโมงแล้ว detect เจอนี่เป็นเปเปอร์ที่ลงในแลนเซตแล้วเขาพบว่าในอู่ฮั่นเนี่ยเขาก็เจอแม่ที่ติดโควิด19เนี่ยที่เป็นโควิด19 9คนแล้วไม่มีอาการรุนแรงอะไรแล้วก็รอจนกระทั่งผ่าคลอดแล้วก็เอาเด็กเอาตัวน้ำแอมนิโอติกฟลูอิดออกมาเอาคอร์ดบลัดออกมาแล้วเอาโทรสวอปของเด็กที่ออกมาจากแม่เนี่ยเอามาตรวจวัดสิ่งนี้เขาเจอคือเขาไม่เจอไวรัสในกลุ่มพวกนี้เลยเขาก็เลยสรุปว่าจริงๆแล้วเด็กที่30ชั่วโมงเจอที่ในอู่ฮั่นนั่นน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาลที่มีการแพร่กระจายของเชื้ออยู่ค่อนข้างสูงโอกาสที่30ชั่วโมงนั้นน่ะการที่ไวรัสมาติดแล้วคอนเทมิเนตในตัวเด็กน่ะจึงเป็นไปได้เพราะ data อันนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะอินดิเคตว่าการติดต่อจากแม่สู่ลูกของตัวซาโควี2เนี่ยยังไม่มี evidence ที่ชัดเจนนะฮะก็คงมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอตอนเสวนาจะได้พูดเพิ่มเติมขอบคุณครับ